ต่อไปก็จะเป็นการอุปโลกกฐินซึ่งคณะญาติโยมได้น้อมนำมาน้อมนำผ้ากฐินมาถวายแด่คณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะได้ยกผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ณที่นี้ผ้ากฐินทานกับผ้าอนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็เลยผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำอรรถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาภิกขุมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมการยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญ